เทวาสิกขาภาวรีหนึ่งในสิบสิบหกคนอาจารย์ส่งไปพุทธาพระทศพลจะขอถามคนต้นต้นพระทศพลห้ามทันไว้ถามปัญหาคนที่สิบห้าพุทธาว่าทำอย่างไรให้พงพยามัจจุราชคือความตายองค์พระพุทธาพยากรณ์แถลงไขท่านจงถอนความสนใจว่าตัวใครเพียงว่างเปล่าท่านฟังท่านมาในอรหันตาในท่านใดขอบวชกับพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอตัคคะผู้ของจีวรที่มองเศร้าองค์พระพุทธเจ้าท่านยกย่องเอาไว้สิบห้ามานพฟังธรรมาบวชพระพันส่วนปิงเทียนั้นบอกภาวรีความเป็นไปอาจารย์ฟังธรรมอนาคามีทันใดพระปิงเทียต่อมาได้เป็นพระอรหันตาฟังธรรมะในอรหันตาในทันใดขอบวชกับพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอตัคคะผู้ของจีวรที่มองเศร้าองค์พระพุทธเจ้าท่านยกย่องเอาไว้พระโมคคัลลาเป็นเอตัคคะเศร้ามองกว่าใครท่านนิพพานแล้วดวงแก้วสว่างสดใสขอก้มกราบด้วยใจพระโมคคัลลา